อีกหนึ่งเรื่องเป็นการเดินทางเหมือนกันครับเป็นการเดินทางโดยรถไฟฟ้านะฮะหลังจากก่อนหน้านี้มีการพยายามเจรจาในเรื่องของส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยที่เป็นปัญหาการหนึ่งสถานีที่มันยังไม่เชื่อมต่อแล้วก็มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเจรจากันสุดท้ายจนถึงขนาดนี้ยังเจรจากันไม่ได้ล่าสุดนะครับมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฮะใช้อำนาจตามความในมาตรา44อาศัยอำนาจของหัวหน้าคสช.ฮะใช้คำสั่งตามมาตรา44แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก็คือให้ไปยุบตัวคณะกรรมการที่คุยกันรอบที่แล้วและก็ให้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเข้าไปดำเนินการมีกรอบเวลาชัดเจนคือ30วันครับคือดำเนินการเนี่ยนะฮะดูแลทั้งหมดเจรจาทั้งหมด30วันและจากนั้นพอพูดคุยเจรจาได้30วันเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันนะครับครับเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลก็จะต้องร่วมกันทำงานนะครับและที่สำคัญต้องทำให้แล้วเสร็จ30วันนับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ที่ทางรฟม.กำหนดมาพูดง่ายๆก็คือสายที่เป็นส่วนต่อทั้งเส้นหัวลำโพงต่อไปบางแคบางซื่อต่อไปท่าพระตรงนี้นะครับรฟม.จะต้องเข้ามาเร่งเครื่องเป็นการปลดล็อกส่วนหนึ่งและปลดล็อกอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ไปเจรจาร่วมกับผู้รับสัมปทานเดินรถเดิมของรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลนี่แหละครับในการพิจารณาก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายเพื่อให้เป็นลักษณะโครงข่ายเดียวกันหรือว่า through operation ตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน30วันเช่นเดียวกันกระบวนการตรงนี้ทางประกาศนะครับก็เน้นย้ำถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่และที่สำคัญนะครับท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จะไปปลดล็อก1กิโลเมตรที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีบางซื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่แหละครับเราก็จะได้ยินสถานีเตาปูนที่เชื่อมต่อไปนี่แหละนะครับท้ายที่สุดตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นและถ้าไปดูทางเลือกมีอยู่2ทางเลือกหลักๆนะครับอย่างที่เคยนำเสนอข่าวกันไปก่อนหน้านี้1เจรจากับคนที่เดินรถเดิมซึ่งคนที่เดินรถสายสีน้ำเงินเดิมเส้นบางซื่อหัวลำโพงก็คือ BM หรือว่าบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนก็เป็นกลุ่มของชอการช่างดูซิว่าเดิมชอการช่างที่เคยเดินรถไฟฟ้าใต้ดินทำต่อไปเลยได้ไหมอย่างไรหรือส่วนที่2 1กิโลเมตรนี้จะต้องประมูลหรือไม่อย่างไรนะครับท้ายที่สุดดูเหมือนว่าจะต้องใช้มาตรา44ปลดล็อกครับก็คงต้องให้ทางฝั่งของ BM เนี่ยเข้ามาเจรจานะฮะว่าจะมีการพูดคุยอะไรบ้างแล้วก็ตัวของส่วนต่อขยายโดยเฉพาะส่วนของบางซื่อท่าพระซึ่งมันจะมีสถานีนึงนะฮะที่ไปลงที่เตาปูนแล้วก็มันก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบนดินสายสีม่วงซึ่งก็รับสัมปทานโดย BM เหมือนกันก็อาจจะต้องมีการเจรจากันเดี๋ยวรอผลฮะจากนี้30วันนะครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็จะเป็นคนเจรจารฟม.ก็จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับ